เป็นเต้าหู้อันใหญ่แบบนี้เลยดูดิป้าพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะสลามในช่วงตันตันของเราวันนี้นะคะเราจะมาทำเต้าหู้สองชนิดค่ะนั่นก็คือนี่เลยนะคะเป็นเต้าหู้ไข่นะคะกับเต้าหู้ญี่ปุ่นนะคะสองแบบดูซิว่าทั้งสองแบบนี้ทำสลามออกมาได้หรือเปล่าแล้วจะทำสีอะไรนะอันนี้น่าจะเป็นสีขาวนี่จะเป็นสีเหลืองหรือเปล่านะคะถ้าใครอยากดูแล้วขอไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วตามไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะเราจะมาใส่เต้าหู้ไข่กันก่อนนะคะนี่เต้าหู้ไข่ลองตัดเลยเหมือนเราทำต้มจืดนะคะทุกคนว้ายมันปิ้นออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนทำไมมันไม่เป็นก้อนเหมือนอย่างที่คุณแม่ทำใช่ไหมแม่ทำนี่เขาจะเอาออกมาเป็นแบบเป็นชิ้นๆแบบนี้นี่แล้วเขาก็จะใช้มีดตัดไงชึบชึบชึบแบบนี้ค่ะชึบเหมือนแล้วชึบชึบอย่างนี้ใช่ไหมเป็นชิ้นๆค่ะเป็นชิ้นแบบกลมๆน่ากินมันก็มีความยืดหยุ่นอยู่นะคะแล้วมันก็มีความนิ่มๆค่ะทุกคนใส่หมดหลอดเลยไหมหรือว่าใส่แค่นี้พอใส่แค่นี้ก็พอนะคะเราก็จะใส่กาวลงไป1ขวดเลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเราก็จะคนเขาให้เข้ากันค่ะนี่แตกตัวไหมคะทุกคนนี่เริ่มแตกแล้วค่ะแล้วก็นี่ชึบ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 ซึ่งมันแตกตัวง่ายมากโอ้โห คิดถึงต้มจืดหมูสับของคุณแม่เลยค่ะทุกคนบอกดูไปหิวไปนะคะเย็นนี้บอกแม่ทำต้มจืดหมูสับนะคะ เพราะว่าเห็นเจ๊พาทำนี่เองนะคะนี่มันก็ไม่ได้ละเอียดมากนะทุกคนดูเป็นชิ้นชิ้นเป็นก้อนก้อนค่ะอยากจะเอามือบีบลงไปจริงๆเลยนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนดูเราไม่รู้เลยนะว่ามันจะหน้าตาแบบเป็นก้อนๆแบบนี้พี่พาคิดว่าแบบขยี้แรงๆแล้วมันจะละลายไปกับกาวซะอีกนะไม่ใช่อ่ะค่ะเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันแบบนี้เนาะโอเคเราจะมาใส่น้ำยาทำสลามลงไปพี่พาใช้บอแหลกเนาะเพราะค่อนข้างที่จะคิดว่ามันจะไม่เป็นว่าอาจจะมีความเป็นไข่ไข่หรือเปล่าไหนดูเฮ้ยก็ยืดอยู่นี่ยืดอยู่นะคะยืดหยุ่นยืดอยู่เราก็ใส่น้ำยาปะพาลงไปค่ะนี่ค่ะมีความยืดนะจับเลยนะคะเป็นยังไงอ้าวดีเนื้อดีอยู่มันเหมือนเราใส่ไข่อะทุกคนมันค่อนข้างที่จะนุ่มนิ่มมากเลยอะนุ่มนิ่มดูนุ่มนิ่มนี่ยังไม่เข้ากันดีนะคะมันยังไม่ยืดดีเลยอะดูมันยังไม่แบบนวดเข้ากันดีค่ะมีบอลแหลกด้วยเราต้องนวดนิดนึงเนาะนี่บีบเลยค่ะบีบนี่ทุกคนเป็นอย่างนี้พาอยากให้เขาเนียนจังเลยอ่ะถ้าเขาเข้ากันเนียนเนียนน่าจะสวยนะเดี๋ยวขอตัวไปนวดก่อนนะว่าจะเนียนแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะทุกคนเป็นก้อนแล้วแต่ว่ามือป้าพายังเละอยู่นะคะนี่เห็นไหมโอ้โหมันมีเป็นเศษไข่อ่ะค่ะซึ่งทำให้เนื้อดีอีกแล้วแปลกมากเลยนะคะใส่ไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยทำให้สลามเนื้อดีมากเลยอ่ะแปลกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองจิ้มฟินกันนะแต่ว่าใส่บอลแหลกแล้วมันค่อนข้างที่จะแข็งค่ะแต่มันก็เนื้อเนียนแล้วเห็นปะเนียนมากกว่าเดิมค่ะมาเราลองมาจิ้มกันได้ยินเบาๆค่ะทุกคนไม่ได้ยินเยอะอ่ะนี่ยืดมากยืดยืดปุ๊บปุ๊บเลยเห็นไหมค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำก้อนต่อไปกันเลยนะคะว่าจะทำออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยเอามารวมกันเนาะมาอันต่อไปนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้พาเคยเห็นไหมก็ไม่เคยเห็นนะเพราะว่าปกติไม่ได้ทำกับข้าวเองเนาะดูสิทำกับข้าวไม่เป็นค่ะทุกคนแกะยังไงล่ะเขาจะมีน้ำออกมาไหมอุ้ยมีน้ำออกมาจริงๆด้วยสีอะไรอะคะโหเป็นเต้าหู้อันใหญ่แบบนี้เลยค่ะนี่ทุกคนดีมากอะเป็นเต้าหู้อันใหญ่แบบนี้เลยดูดีดีมากค่ะทุกคนอันนี้น่าจะผสมจากถั่วหรือเปล่านะเต้าหู้ถั่วเต้าหู้ถั่วอย่างเงี้ยได้ปะบีเลยได้ปะกายตัดก่อนอะตัดเลยนะ1 2 3ว้ายเฮ้ยมันหายไปเลยทั้งอันน่ะทั้งยวงอ่ะ
เราใส่เยอะไม่ได้กลัวมันจะไม่เป็นสลามเดี๋ยวมันมีน้ำด้วยเทน้ำทิ้งก่อนชิ้นชิ้นแบบนี้เลยตัดเลยนะชึบชึบสนุกดูดิมันนุ่มนิ่มมากเลยชึบชึบชึบโอ้โหได้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะใส่กาวลงไปนะคะ1ขวดเลยค่ะคนเขาให้เข้ากันนะคะอันนี้จะมีความแตกตัวมากกว่าไหมดูเขาทำยังไงให้มันเป็นก้อนได้เนาะมันน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะนี่ทุกคนอันนี้มันจะดูเป็นขาวกว่าเมื่อกี้และดูเยอะกว่าค่ะเห็นปะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าอันนี้เราจะไม่ใส่บอแล็กแล้วเพราะกลัวจะแข็งไปใส่น้ำยาปะป้าพาเฉยๆแล้วกันนะมันจะได้ยืดยืดค่ะทุกคนใส่สัก10ปื๊ด20ปื๊ดดูยืดเห็นไหมยืดขึ้นมาแล้วยืดโหสวยมากค่ะยืดมันค่อนข้างที่จะเหลวๆค่ะทุกคนเอามือจับเลยนะครั้งนี้คน2รอบก่อนคนคนคนนี่ไงน้ำยามันต้องถึงจับเลยโหเละๆอ่ะดีอ่ะ huh? เป็นอะไรที่เละดีมากเลยเละดีเละดีแล้วนะเดี๋ยวป้าพาจะเอาลงโต๊ะเลยค่อยข้างที่จะเหลวค่ะทำให้เหลวเลยนะติดมือเห็นปะนี่ติดมือให้เหลวเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะเอาไปใส่กับอันแข็งค่ะ ถ้าอันนึงแข็งอันนึงเหลวนะเนี่ยเห็นไหมเวลาสลามเหลวมันจะเล่นสนุกมากเลยมันจะคือสลามอ่ะถ้ามันแข็งไปมันก็จะแบบเหมือนเป็นก้อนอะไรสักก้อนนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่เราลองแผ่เห็นไหมเวลานั้นแผ่บางมากเห็นไหมคะชุบชุบแผ่บางมากเลยเห็นไหมนี่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 โอ้โหน่าเล่นสุดๆเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาอันเหลืองมาเลยอันเหลืองตอนนี้คือติดมือไปหมดเลยชอบจบนะพี่พานี่ค่ะอันเหลืองเห็นไหมเหลืองกว่าอันนี้มันจะขาวกว่าเห็นไหมอันเหลืองเขาก็ค่อนข้างที่จะแข็งไปเราก็เอามารวมกันค่ะมันจะได้เนื้อสัมผัสที่ดีค่ะเนื้อสลามที่ดีหรือเปล่าพี่พาหรือเปล่า ต้องให้เขาปนกันไปก่อนนะคะดูดีโอ้นั้นแข็งเห็นไหมปนกับอันนี้ดูซิมันจะเป็นยังไงค่ะนี่ต้องใช้เวลาปนนิดนึงเห็นไหมเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วมันก็จะเริ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มขึ้นค่ะทุกคนดูโอ้ดีอ่ะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะติดมือถ้าเรารู้แล้วว่าอ่ะรวมกันแล้วมันยังดูเหลวไปเราก็สามารถใส่น้ำยาทำสลามลงไปบนโต๊ะอย่างนี้ค่ะมันจะทำให้ไม่ค่อยติดมือขึ้นค่ะดูนี่พอมันมีน้ำยาหล่อเลี้ยงแล้วมันจะทำให้จิ้มฟินมากขึ้นค่ะลองจิ้มนะเห็นปะยืดหุยดีอ่ะเป็นเนื้อที่ดีมากเลยค่ะแล้วสีเขาก็กลายเป็นกาวน้ำขุ่นไปเลยเห็นปะนี่สลามเต้าหู้เจอใส่เต้าหู้เข้าไปจริงๆเหมือนเลยอ่ะถูกไหมทุกคนจะบอกว่าพี่พาคะสอนทำสลามสูตรเต้าหู้หน่อยสิคะนี่ค่ะน้องค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเต้าหู้ไหมคะอย่างนี้เต้าหู้เลยค่ะเต้าหู้พูดไม่ออกเลยก็นะน้องๆอยากจะให้ป้าพาทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะคะเรียบร้อยแล้วที่ยังไงคลิปนี้ป้าพาจะไปแล้วนะการชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าพานะหาอะไรมาทำอีกนะคะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเล่นสลามแล้วล้างมือด้วยเนาะไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ